ันถัดมานะรายการมักรู้ในการถือบวชนี่ก็คือการชิมอาหารเจ้ากุตตออามชิมอาหารชิมของหวานถูกชิมมันเลยนะเวลาเราหุงข้าวทำกับข้าวอะไรต่างๆเนี่ยเดิมมานั้นการชิมอาหารหรือว่าชิมของหวานหรือว่าชิมอะไรก็แล้วแต่เลยนะอันนั้นถือว่ามักรู้นะจะทำให้พุทธบุญบวชของเรานั้นลดหน่อยลงนะว่าฟาร์มมาเดียวกันที่คนแก่ว่าบวชพร้อมเลยนะว่านะก็คือบวชนี่นะพุทธบุญจะลดหน่อย ที่ว่าเราชิมอาหารนั้นคือมีเงินเคยอยู่ว่าหากว่าไม่มีฟาร์มจำเป็นใดๆไม่ฟาร์มจำเป็นไอ้เลยนั้นชิมเล่นๆนี่นะชิมภาษาว่าอีเล่ว่ามันร้อยไม่ร้อยหรือว่าโดยไม่มีฟาร์มจำเป็นใดๆนั้นอันนั้นถือว่ามักรู้แต่ถ้าหากว่ามีฟาร์มจำเป็นนี่เวลาเราปรุงอาหารทำอาหารแล้วถึงเราจะชิมนั้นถ้าหากว่ามีฟาร์มจำเป็นนี่เช่นอะไรมังคำว่าจำเป็นเช่นคนนั้นเป็นอะไรเขาเรียกว่าภาษาโนเขาเรียกว่ากุ๊กเลยคือเป็นคนปรุงอาหารช่างปรุงอาหารอันนี้ไม่ว่าหญิงหรือว่าผู้ชายเบอร์คนทำอาหารมิเนี่ยคนชายกำเก่งได้นะคนหญิงกำเก่งได้ถ้ามีความจำเป็นเช่นนายโกคนนั้นหรือนางโคคนนั้นเป็นคนหุ้งต้มอาหารเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอันนึงเลยที่เขาเรียกว่ามีฟาร์มจำเป็นนี่นะคือมันอาชีพมันนั่นเขาเรียกตบบ้าขู่อัตตบบ้าอาชีพก็คือคนนี้นี่คือเป็นคนเทวาปรุงอาหารไม่ใช่คนช่วยควันพักควันโอ้ไม่ข้าวหลาเลยนะบุเทวาบุปรุงกันเลยไม่ว่าหญิงหรือว่าชายนะพอว่าหุ้งต้มอะไรต่างๆปั๊บอิ่มชิมเลยทีนะมันอีเข้มหรือว่ามันอีหวานหรือว่ามันอีปันถืออันนี้ก็ถือว่ามีความจำเป็นเลยสองมันรื้อไม้ค่ะคนนั้นมีโลกมีเด็กที่เอียดเสร็จแล้วก็มันคายมันไม่บายเลยทำอาหารไหนเด็กกินรื้อคนคายกินนะรื้อคนแก่กินอันนี้ปานนี้เลยถึงพอมันคนปรุงนี่ก็มันต้องชิมเล่เลยนะว่าคนคายกินได้ไหมคนแก่กินได้ไหมเด็กกินได้ไหมถ้าในกรณีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะต่างคนปรุงอาหารนะอาชีพคือเป็นกุ๊กตำอาหารหรือว่าลูกเหล็กเด็กโอนมันคายคนแก่หรือว่าคนเจ็บป่วยต่างๆถึงเวลาเราทำอาหารไฮโบเล่านี่นี่คือเราจะต้องชิมในกรณีชิมปันนี้ถือว่าไม่มักรู้แต่อย่างใดนะนี่ถือว่าไม่มักรู้ชิมนั่นนะไม่ใช่กินเวลาก็ตำดูกไม่เนอะไหนๆลงตักมาเล่สักคู่มติชิมเล่ติเปื่อยเลยไหมไอชิมบ้านเราฝันนั้นไม่ใช่ว่าชิมแล้วนะนั่นกินหยกคู่มนะแต่ว่าเรียกว่าชิมนะเรียกว่าชิมชิมนี่ก็คือเราเอาอาหารไปเตะที่ลิ้นขนาดเนี้ยแต่ไม่ใช่กินนั่นนะไม่ได้กลืนไม่ได้กินคือปวดเตะเอาอาหารนั้นน้ำแกงหรืออะไรปวดเตะลิ้นโรคารูเลยโรคารูเลยอันนั้นเลยถือว่าก็เรียกว่าชิมแต่ถ้าว่ากินนั้นอันนั้นเปล่าเลยในชิมเล่ที่เหนือเปื่อยเลยไม้สักชิ้นหนึ่งเขียวเนี้ยกลืนอันนั้นเราเรียกว่าชิมเหมือนกันเดี๋ยวว่านั่นเขาเรียกว่ากินเลยพนันบาตายบวชเลยนะนั่นบาตายเลยนะชิมตรงนี้นี่คือเอาอาหารน้ำแกงอะไรต่างๆพอว่าเตะลิ้นของเราปั๊บนะเรารู้เลยว่ามันเข้มเรารู้เลยว่ามันหวานอะไรปะเนี่ยเราก็บวนอกตุยอกซะเลยนะตุยอกเสียเพราะว่าถ้าหากว่ารสชาตินะหรือว่ากลิ่นของอาหารนั้นข้าวไปในลำโคนั้นไอ้นั้นไม่บาตายบวนรสมันนั่นแต่ถ้าตัวอีนมันตัวดีรีน้ำแกงตัวดีรีเศษเนื้ออะไรปะนี่ไอ้นั้นนั่นถือว่าบาตายบวนเลยแต่อันนี้นี่ถ้าเป็นแค่เพียงรสชาติของแกงหรือว่ากลิ่นมันหลุดข้าวไปในลำโคนี้ถือว่า
ม่บาตายบวนนะซึ่งเรื่องราวการชิมอาหารทั้งหมดนี้นี่นะนะเราหยดลบไปเลยได้ในกิตาบตะฮรีเล่มที่1หน้าที่444ในสำนวนที่ว่าวะมะฮัลลุนกะรอฮะอิลลัมตะกุลละฮูฮายะตุนถ้าไม่มีความจําเป็นนั้นถือว่ามักรูฮ์อัมมัตตับบาครอจุลันกานะอาวิมรออะตันวะมัลลาฮูซอฮีรุนยูอัลลิลูฮูฟะลายุกรอฮูฟีฮักกิฮิมาซาลิกนะถ้าว่าเป็นช่างหุ้งต้มหรือคนที่ดูแลเด็กดูแลคนแก่อะไรต่างๆไอ้นี้นี่ถ้าทําอาหารเลยก็มีการชิมก็ถือว่าไม่มักรูฮ์นะไม่มักรูฮ์แต่อย่างใดพอเข้าใจแล้วนะเรื่องชิมชิมอาหารไปดัดแปลงรูปใดย่อมเสร็จได้ด้วยแรง